นี่กันไปโรงงานเรียบร้อยพวกกับพี่ว่าเห็นไอ้วันยาพุ่นเลยสวัสดีครับพูดเนี่ยไปที่ผาลุงนั้นพูดเนี่ยก็นะครับไปผาลุงนั้นก็นะเดี๋ยวเขาบอกนั้นแหละเขาเลยบอกให้กันเนาะพร้อมไปกับพี่ว่าเห็นตอนนี้ไปพูดนี้แล้วลูกคิดแล้วไปเตะหัวหน้าเอ็นลงไปห้องเอาครับบอกเดี๋ยวเอารถแข่งแต่ก้นไม่ได้เจ้าเด็กครับมันนั่นเอาควายเข้าไฟอยู่ดูไอ้ก็มาเอารถไอ้เนี่ยนะไปก็ง่ายนะเออนกเขากินดูอะไรเหรอวันก็ไม่รู้เขานะครับวันนี้เขามีภารกิจอย่างครับผมอ๋อเขาจะไปดูพื้นที่ที่เขาจะได้เออจะรักษาเนี่ยลูกได้อันควายจะได้กันครับครับเอาไปไว้ที่บ้านสันสลีอ๋ออันนี้คือเป็นกลุ่มชาวบ้านที่อันที่อยู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆหอนี่ครับครับอ๋อเอาย่าไหมไปว่านะครับว่านไหนว่านอันนี้ผมไปว่านแกงเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมนี่ที่ว่านเนี่ยใกล้ๆกับที่ออกกันแหนนี่แหนครับไปโยตีผามันตรงนั้นนั่นน่ะครับครับไปเจอมาไปสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Spot on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เคธรรมราชสปาหนองเลงซ้ายครับภารกิจของเคธรรมราชสปาหนองเลงซ้ายวันนี้ก็จะมีการปาชาวบ้านครับตีปืนมาเลี้ยงควายเลี้ยงงัวที่อันบริเวณในเคธรรมราตรงบริเวณหน้าสำนักงานครับหลังจากที่อันโครงการการขุดลอกหนองเลงซ้ายก็จะมีการดำเนินการขุดลอกดินขึ้นมาถมในชุดตีอันชาวบ้านปืนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไว้บางส่วนนะฮะก็หัวหน้าวราริศก็เลยทราบปัญหาจากอันชาวบ้านว่ายังแบบมีตีอันยายให้ปืนไปเลี้ยงควายสถานที่ไม่เตี่ยวันนี้หัวหน้าวราริศใช้สารก็จะได้นำทีมงานของอันเจ้าหน้าที่เคธรรมราไปเจอกันสำรวจนะฮะเพื่อที่จะหาจุดเลี้ยงควายจุดใหม่ให้กับชาวบ้านตัวนะเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการบ่มีตีเลี้ยงควายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการในเรื่องของหาพื้นที่ในการสนับสนุนในเรื่องการปลูกหญ้าให้ควายตัวนะเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านจะมีปัญหานอกจากเรื่องอันพื้นที่ในการเลี้ยงควายบ่มีแล้วก็จะมีในเรื่องของหญ้าในการเลี้ยงควายกับน้อยลงไปตัวนะเพราะว่าบริเวณในหนองตัวนี้ควายจะลงไปบ่ได้นะเพราะมันจะมีน้ำล้อมรอบมดเป็นน้ำลึกนะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องของการปลูกหญ้าก็เป็นแหมปัญหาหนึ่งตีเคธรรมราชสปาหนองซ้ายก็กำลังจะช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มของบ้านสันขวางนะเพราะว่าพื้นที่ตีทั้งอำเภอเปิ่นจัดสันไว้ฮือกับอันกลุ่มเลี้ยงควายเนี่ยจะอยู่บ้านสันสลีซึ่งมันจะไกลจากบ้านสันขวางค่อนข้างจะเยอะนะฮะแต่ตอนนี้ก็พยายามจะเอากลุ่มตีเลี้ยงควายไปรวมกันไว้ที่ปุ่นก็เดี๋ยวถ้าจะได้เดี๋ยวผมจะพยายามติดตามการทำงานของเคธรรมราชสปาหนองเลงซ้ายฮือท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รวมตัวกันแล้วนะฮะนี่เตรียมที่จะปาชาวบ้านไปนะเดี๋ยวผมเอามอเตอร์ไซค์ตามไว้นะครับหัวหน้าครับผมคงจะต้องใจมอเตอร์ไซค์ครับเดี๋ยวอาจจะมีแวะไทยเก็บข้อมูลบางส่วนในระหว่างต่างตัวนะโอเคเดี๋ยวถ้าจะได้ก็เฮาก่อยไปดูกันครับว่าอันภารกิจวันนี้จะมีอย่างเกิดขึ้นพ้องแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไปทราบพร้อมกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม